สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม .2 นะครับเป็นนักเรียนชั้นม .2 ที่เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ Spark 2นะครับ Spark 2นะครับหนังสือนึงเล่มนี้เป็นหนังสือใหม่นะครับครูก็เลยทำแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะแนะนำให้นะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีวิธีการทำแบบหัดเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเฉลยนะครับแต่ว่าแนะนำเนื้อหาให้เป็นการอธิบายให้นะครับทั้งเนื้อหาและทั้งไวยากรณ์ทั้งหลายเลยนะครับหวังว่าการทำ YouTube ชุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวเรียนหรือว่าในการมาดูเพื่อทบทวนทีหลังก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงแบบนี้นะครับนั่นแหละครับนั่นเลยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับบอกเพื่อนให้ด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับแชร์ให้ครูด้วยเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้เข้ามาดู YouTube ชุดนี้เพื่อจะได้เก่งๆภาษาอังกฤษกันนะครับครูหวังว่านักเรียนคงมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษเราจะมาเริ่มดูหนังสือสปาร์ก2ไปด้วยกันนะครับโอเคครับเริ่มครับโอเคสปาร์ก2สปาร์ก2ของนักเรียนม .2 นะครับยูนิตที่โมดูล2นะครับตอนท้ายนะครับ across culture 1e นะครับ national pastime แปลว่าอะไรเอ่ย pastime แปลว่าอะไร pastime แปลว่ากิจกรรมยามว่าง pastime ไม่ใช่เวลาที่ผ่านไปนะ นะมาดูครับเนาะวันนี้2ตอนหน้านะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้น่าจะจบนะ5หน้าคราวหน้าจะได้ขึ้นยูนิต2นะครับ cross culture เป็นวัฒนธรรมนะครับมาดูเข้าอินเดียครับ crazy about cricket คนอินเดียเขาคลั่งใครเกี่ยวกับการเล่นเลย cricket นี่คนไทยเล่นไหมไม่เคยเล่นนะครับคนไทยเราคลั่งใครอะไรฟุตบอลเนาะฟุตบอลพอเล่นได้ cricket ไม่เล่นนะครับสปอร์ตดูได้มั้งตีแล้วกลัวลูกมันกระเด็นใส่หัวใช่ไหมต้องมีเฟสชิลใช่ไหมว่าคริกเก็ต is the most popular sport in India เป็นกีฬาที่ popular มากในอินเดียนะครับ and many teenagers are crazy about it เด็กวัยรุ่นก็ชอบมันมากนะครับ schools โรงเรียนนะครับ often have their own cricket team จะมีทีมคริกเก็ตนะครับ and competition take place all year roundคอมเพทิชันก็คือให้มีการอะไรมีการแข่งขันนะครับคอมเพทิชันมีการแข่งขันตลอดปีนะครับ in cricket ในเกมคริกเก็ตนะครับใน R2 ทีมมี2ทีม of 11 players ทีมหนึ่งมีกี่คน11คนนะครับ11 players and match can last for 1 day 2 4 or 5 day นะครับ and match ก็คือการแข่งขันจะจบได้ประมาณตั้งแต่1ถึง4หรือ5วันนะครับmany teenager dream ความฝันของพวกวัยรุ่นเขา of becoming a professional cricketer นะครับเป็นนักเล่นคริกเก็ต professional ก็คืออะไรอาชีพใช่ไหมอาชีพก็คือได้รับเงินนั่นเองนะครับ and playing for their country ไปเล่นให้ประเทศเขานะครับนี่คือคริกเก็ตประเทศอินเดียเขาคลั่งกันแต่อเมริกาครับเขาคลั่งอะไรเบสบอลนะครับเบสบอลครับเบสบอลเนชั่นนะครับ in the USA many children learn baseball from a very young age นะครับเล่นเบสบอลมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับที่อเมริกา school often have their own baseball team ที่โรงเรียนจะมีทีมเบสบอลนะครับ and they play against one another in championship นะครับแล้วก็จะไปแข่งขันกันนะครับเป็นแชมเปี้ยนนะครับ in the baseballThere are two teams, มี2ทีมครับแต่ทีมนึงมีกี่คนครับ9คน and they play on a
ไดมอนด์เชฟเวลาเล่นจะเล่นในรูปร่างที่เป็นอะไรไดมอนด์เชฟรูปเพชรนะครับเพชรไดมอนด์เชฟฟิลเป็นสนามลูกเพชรนะครับ Many American Kids เด็กชาวอเมริกันเยอะเลยนะครับ Have their own favorite baseball hero นะครับมีฮีโร่ทีมเบสบอลของตัวเองนะครับ And love wearing the favorite team color แล้วก็ใส่เสื้อผ้าชอบทีมไหนก็ใส่สีทีมนั้นใช่ไหมเขาอเมริกันนะครับก็เป็นเบสบอลเช็ค this word สับต่อไปนี้ครับ crazy about แปลว่าเพรสซี่คลั่งไคล้ก็คือชอบมากนั่นเองนะครับทีมแปลว่าทีมนะครับคอมเพติชันแปลว่าการแข่งขันนะครับ all year round ตลอดปีนะครับแมตช์การแข่งขันนะครับ last แปลว่าจบเสร็จเลิกนะครับไม่ได้แปลว่าสุดที่ผ่านมานะในที่นี้นะครับ professional ก็อาชีพนะครับ play against แปลว่าเล่นแข่งกันนะครับแชมเปี้ยนชิพก็แชมเปี้ยนนะครับไดมอนด์เชฟก็รูปอะไรรูปเพชรฟิลแปลว่าสนามนะครับนี่เป็นตรงคำศัพท์น่าจดไว้นะครับออกรูปแอดเดอร์พิเจอร์แอนด์เฮดดิ้งดูรูปแล้วดูหัวเรื่องให้ไม่ใช่ดูรูปแล้วดูหัวเรื่องนะครับ Do you like this sport ชอบกีฬาพวกนี้หรือเปล่า How can one play them พวกเขาเล่นกันอย่างไรนะครับให้ฟังและอ่านข้อหนึ่งนะครับข้อ2 read the text อ่านเรื่อง and mark the sentence true หรือ false นะครับอ่านเรื่องแล้วบอกว่าจริงหรือเท็จ correct the false ข้อไหนไม่ข้อไหนเป็นเท็จให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับข้อ1เขาบอกอะไรครับ teenager in the US are crazy about cricket ใช่ไหมไม่นะครับแก้ดูนะครับไม่ใช่อเมริกาครับ11 player in cricket team ทีม cricket มี11คนใช่ปะใช่เนาะภาษาคริกเก็ตแมตช์การแข่งขันนะครับ usually last 4 or 5 hours 4หรือ5ชั่วโมงไม่ใช่ครับ4ถึง5วันใช่ไหม many Indian children เด็กชายอินเดียครับ play baseball ใช่ปะไม่ครับ baseball team consists of 9 players ทีม baseball มี9คนใช่ไหมใช่เนาะ what sport do teenager play in your country ในประเทศของเราก็พวกวัยรุ่นเขาเล่นอะไรกันฟุตบอลนะครับฟุตบอลWrite a short text about one of them ลองเขียนท่านๆดูนะครับ Present it to the class นำเสนอให้เพื่อนดูนะครับ Look at the text ดูเนื้อเรื่องครับ What do you think Mary does on Sundays คุณคิดว่า Mary ทำอะไรตอนวันอาทิตย์นะครับ Mary's blog คือที่เขาเขียนเขียนสรุปอะไรเงี้ยนะครับบอก Sunday are the best วันอาทิตย์ดีที่สุดวันที่14 November นะครับ Sunday is my favorite day วันอาทิตย์เป็นวันที่ฉันเป็นไงฉันชอบมาก I usually get up late ตื่นสาย and I eat breakfast กินอาหารเช้าครับ My dad พ่อ make delicious pancake ทำแพนเค้กแสนอร่อยให้Then I often go and play football. ฉันแล้วฉันก็ออกไปเล่นฟุตบอลนะครับ I'm in the girl football team. ฉันอยู่ในทีมฟุตบอลผู้เด็กผู้หญิงนะครับ In the picture ตามรูป Celebrate with my friend กับเพื่อนครับ Lucy after scoring a goal นะครับหลังจากที่เตะได้ goal ปุ๊บก็จะไปฉลองกับเพื่อน After that หลังจากนั้น I help my mom มาช่วยแม่ครับ In the kitchen ในห้องครัวครับShe usually cook a traditional Sunday lunch. ชอบทำอาหารมื้อกลางวันซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นประจำชาตินะ With lots of meat มีเนื้อเยอะนะครับ Potato อะไรมันฝรั่งนะ And vegetable ผักครับ It's yummy yummy แปลว่าอร่อยนะครับ In the afternoon ตอนบ่ายครับ I sometimes visit my grandparents ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายนะครับ With my family กับครอบครัวIn the evening ในตอนค่ำ I go to the cinema ไปดูหนังครับ with my friend ไปดูหนังกับเพื่อนคิวยาวเลยนะวันอาทิตย์ I stay home บางทีก็อยู่บ้านครับ and watch DVD ดู DVD ครับ I never do any homework ไม่ทำงานเลยนะครับไม่ทำงานอะไรนะครับ on Sundays I just have fun ก็มีความสุขสนุกสนานนะครับ relax พักผ่อนครับ hope you do the same หวังว่าคุณคงทำเหมือนฉันนี่แหละเหมือนไหม
แม่จิกกระโหลกตบแม่แล้วไม่ยอมตื่นไม่ยอมทำงาน Read again and write Mary Sunday activity under the head เขียนเขียนของแมรี่นะครับว่าทำอะไรตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็น Morning get up late afternoon ทำอะไร evening ทำอะไรนะครับลองเขียนเอาเองไม่ยากครับข้อ3 What style is Mary's blog in format นะ Mary มีสไตล์ในการเขียนบล็อกยังไงนะครับเป็น formal หรือ informal เป็นงานเป็นการหรือไม่เป็นงานเป็นการครับลองหาตัวอย่างดู contraction นะรูปย่อ everyday language ภาษาที่ใช้ประจำวัน pronoun that are omit คำสรรพนามซึ่ง omit ก็คือละเว้นไว้นะครับข้อ4 collect the sentence ลองแก้ไขประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องดูที่เนี่ยมันมี4ข้อนะข้อ1นะตัวไหนผิดเนี่ย taking ต้องทำไมไม่มี e ใช่ไหมข้ออื่นก็เหมือนกันลองแก้ดูนะครับ writing ข้างล่างครับA blog entry about a typical weekend เกี่ยวกับวันหยุดครับนี่เป็นการเขียนบล็อกครับ portfolio ให้เขียน8ติดถึง100คำนี่ครูสั่งเขียนครับวันเสาร์เป็นไงวันอาทิตย์ทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับกิจกรรมครับหาเส้นคอร์เนอร์ครับ What do we learn languages why ครับ why ทำไมเราต้องเรียนภาษาด้วยครับเหตุผลที่เราต้องเรียนภาษาก็เพื่ออะไรเพื่อติดต่อกันใช่ไหมนะครับทำมีความเข้าใจกันนั่นเองจุดประสงค์ก็อยู่แค่นั้นแหละนะครับมาดูที่ยาวขนาดไหนยาวฉันละอ่านแปลในเรื่องให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวเธอจะได้จับทางได้แต่ตรงเฉลยศัพท์คุณไม่เฉลยนะเฉลยความแบบสุดหัดนะครับทำไมเรียนภาษาครับเรามาดูครับอ่านดูนะมาช่วยกันครับ There are lots of good reasons มีเหตุผลที่ดีเยอะเลย for learning languages ในการเรียนภาษา knowing another language การเรียนรู้ภาษาอื่น broaden your point of view นะครับทำให้คุณหูกว้างตากว้างนะครับหูกว้างตากว้างก็คือเราจะได้รู้มากขึ้นนั่นเองนะครับLanguage is great to ภาษาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด to help us ที่จะช่วยพวกเรา learn new things เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ find many jobs เราหางานได้เรามีโอกาสในการหางานได้ available ว่าง for people with language skills สำหรับคนที่มีทักษะทางภาษาเยอะๆนะครับก็จะมีงานหางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ Language also help us survive ภาษาช่วยเรามีชีวิตรอดได้ in a foreign country ในประเทศในต่างประเทศนะครับในประเทศอื่นๆ knowing more than one language การเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษา has many advantages not only for us but also for our country ไม่การเรียนรู้ภาษาไม่ได้มีไม่ใช่เป็นสิ่งดีเฉพาะพวกเรานะแต่ว่าดีสำหรับประเทศด้วยนะครับin Malaysia and Singapore people come from manyraces นะครับมาเลเซียกับสิงคโปร์ผู้คนก็มาจากต่างถิ่นกันหมดเยอะแยะเลยนะครับมารวมกันที่นี่นะครับ they are Chinese เป็นคนจีนมาเลย์อินเดียและโซนประเทศอื่นด้วยนะครับ multiple use English to communicate ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกันนะครับ with people from other races นะครับคนที่มีเชื้อชาติอื่นนะครับWhy they still use the mother tongue ในขณะที่เขาก็ยังใช้ภาษาแม่ของเขานะภาษาแม่แปลว่าภาษาที่เกิดมาแล้วพูดได้นะครับที่บ้านนะครับไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่บ้านก็ใช้ภาษาตัวเองนะครับ being multilingual multi แปลว่าหลากหลายนะครับ community นะครับการเป็นการมีชุมชนซึ่งมีภาษาที่หลากหลายนะทำให้ it easier for tourists ก็ง่ายสำหรับนักตัวลิสต์นักท่องเที่ยวนะครับนะครับคนใช้ภาษาอื่นๆกันเยอะก็นักท่องเที่ยวเข้าไปก็พูดได้ไม่ยากในสิงคโปร์ being fluent in many languages เก่งหลายภาษานะครับ
make the country a business hub of Asia ก็เลยทำให้ประเทศกลายเป็นฮับทางธุรกิจของเอเชียไปเลยสิงคโปร์ใช่ไหมเหตุผลที่ใช้ภาษาหลายภาษานั่นเองแต่ครั้งที่ draw large number of investor ว่าผู้มาลงทุนนะครับสิ่งนี้ทำให้นักลงทุนเยอะแยะเลยมาจากทั่วโลกในแต่ละปีมาลงทุนที่ประเทศของเขานะผลคือทำให้ resulting in economic improvement ทำให้ได้รับสิ่งที่ดีทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านเทคโนโลยีและ infrastructure ก็คือสิ่งพวกพื้นฐานนะถนนรถไฟอะไรแบบนี้นะครับเป็น infrastructure สำหรับการศึกษาแล้ว there is cooperate between ก็จากโรงเรียน and university และมหาลัยด้วยนะครับ in Singapore and world class institute และในระดับโลกนะครับสถาบันระดับโลกเลย to improve the education system เพื่อทำให้ระบบการศึกษาเข้าดีขึ้นนะครับ moreover นอกจากนั้นแล้วมากกว่านั้นคือ there are great job position มีตำแหน่งงานเยอะแยะที่ดี for Singaporean สำหรับชาวสิงคโปร์นะครับ and Malaysian เราชาวมาเลเซีย they can work in any country เพราะเขาจะไปทำงานในประเทศไหนก็ได้ because their English is good เพราะว่าภาษาของเขาเป็นยังไงดีโอกาสในการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับ being able to speak many languages การสามารถที่จะพูดภาษาได้หลายภาษาเนี่ย not only give us the opportunity for ourselves ไม่ได้ให้โอกาสกับตัวของพวกเราเอง but is also beneficial for our country ให้มีโอกาสสำหรับประเทศเราด้วยประเทศจะทำประเทศพัฒนานั่นเองนะครับก็ดีขึ้น it improve the economy มันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับ tourism industry ก็คือเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวก็ดี education ก็ดีนะครับการศึกษาก็ดี after the Asian community หลังจากที่อาเซียนAs form และก่อตั้งขึ้นนะครับ people have started to show their interest คนก็ได้แสดงความสนใจ in learning language spoken in ASEAN community ก็จะเริ่มสนใจภาษาที่พูดในแถบประเทศอาเซียนนะครับก็คือมันสนใจภาษาอื่นใช่ไหมสนใจไทยสนใจเวียดนามอะไรเงี้ยใช่ไหม for example there is an increasing เพิ่มนะ number of Vietnameseของชาวเวียดนาม who are studying Thai คนชาวเวียดนามก็มาเริ่มเรียนภาษาไทยมากขึ้นนะครับ because it's good for job มันดีสำหรับงานนะครับ and business investment ก็การลงทุนทางธุรกิจ learning language does not only open up our world การเรียนภาษาไม่ได้ทำให้เปิดโลกเฉพาะแค่เปิดโลกของการทำงานเท่านั้น opportunityโอกาสในการทำงานนะครับ but we also gain a deeper เราสามารถได้รับ gain deeper ลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความเข้าใจนะครับ understanding of other countries เราสามารถจะเข้าใจประเทศอื่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ so we can live peacefully เราจะมีชีวิตรวมกันอยู่ได้อย่างอะไรครับ peaceful อย่างอะไรสันสันติสุขใช่ไหมสันติสุขใช่ไหมสันติภาพ peaceful ใช่ไหมสันติสุขนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของการเรียนภาษาน ะครับข้อหนึ่งเขา read the text and answer the question ลองตอบคำถามดูครูคงไม่เฉลยนะตรงนี้เพราะเอาแปลมาเหนื่อยแล้ว2 in pair เป็นรายคู่3เป็นกรุ๊ปครับนะครับก็เป็นภาษาในอาเซียน honest practice Honest practice. Read the situation and dialogue about food and choose the appropriate expression for item A and then correct response for item B. ลองดูให้ดีนะครับลองเลือก A หรือ B เอามาตอบข้างบนนะครับดูว่าเป็นการพูดสนทนาเท่านั้นเองไม่ยากอะไรนะครับให้เจนี่ต้องถามอะไรสักอย่างถึงตอบ yes ใช่ไหมใช่ป่ะตอบ yes ด้วยนี่แสดงว่าต้องเป็นการถามแบบอะไร yes no question ใช่ไหมจึงตอบอะไร
ตอบ yes เพราะฉะนั้นอ่ะไอเอตรงเนี้ยข้อที่เป็นไปไม่ได้คือข้อที่เป็นไปไม่ได้นะก็คือข้ออะไรข้อ C กับข้ออะไรข้อ D เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งนี้เป็นไปได้ก็คือมีสองข้อคือข้อไม่ข้อข้อ A กับข้อ B นะเพราะมันตอบไม่ yes ตอบ yes อยู่ใช่ไหมนะครับแต่ว่าอ่านต่อเองนี่คือวิธีการดูนะครับส่วน B ก็ B นะหลัง yes ต้องเป็นอะไรนะครับดูเนื้อหากันแล้วกันนะครับอันนี้ดูสถานการณ์แล้วลองคิดตอบดูนะครับไม่ยากสามข้อส่วนฝั่งขวามืออะไรอีกนี่เขาเนี่ยในเรื่องอีกว่า read the passage carefully and choose the correct answer นะอ่านเนื้อเรื่องไปบทอ่านนะครับลองดูเนาะกูอ่านแล้วแปลให้แต่ต้องเฉลยเนื้อเรื่องกูไม่เฉลยนะแต่จะบอกคร่าวๆได้ไหมก็มิสเตอร์โจนว่า small business owner เป็นนักเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก and had his own grocery shop grocery ก็คือร้านขายของชำนะครับนะครับอาจารย์ so a wide range of goods สินค้านะครับ goods ตัวนี้แปลว่าสินค้าสิ่งของนะครับincluding fresh fruit โดยเฉพาะนี้รวมไปทั้งผลไม้สดนะครับ vegetable ผัก local farm ผักจากฟาร์มในเมืองในตัวเมืองของเขาเองนะครับในชุมชนของเขา the business ท่านลุกธุรกิจของเขา been in the family for 2 or 3 generations เป็นธุรกิจที่อยู่ในครอบครัวนะครับ2 ถึง 3 generation ก็คือช่วงอายุคนมาแล้วนะครับพ่อแม่ลูกหลานเหลนปู่นะครับ3 ชั้นนะครับตั้งอาปูยันหลานนะสตาฟคนงานครับ were satisfied ชอบนะครับ and so were the customer แปลว่าคนขายของด้วยให้คนมาซื้อด้วยลูกค้า customer they like to visit the shop พวกเขาชอบมาเที่ยวที่ร้าน and their grocery แล้วก็มาดูสินของนะครับ deliver ส่ง to their house ไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับไม่ได้มาซื้อเฉยๆนะไปส่งให้ด้วยมิสเตอร์โจนส์ his father พ่อ grandfather ปู่ become before him ก่อนเขา were very happy มีความสุขมาก happy people and always smile ยิ้มตลอดนะครับ the customer thought คิดว่า was because they land a successful business เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจเขาก็เลยยิ้มนะครับความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมิสเตอร์โจนเอาไว้ว่าแบดแดดเซดบิสเนสอิสเกรดเขาจะใส่ชุดที่มีแบดแบดก็คือที่เขียนอยู่ว่าบิสเนสอิสเกรดธุรกิจดีที่สุดเนี่ยคนก็มาถามโจนว่า what was great about ดียังไงที่บิสเนสธุรกิจเขาโทรเขาบอกว่า he enjoy meeting เขาชอบอยากเจอคน and talking to people every day คุยคนทุกวันนั่นคือธุรกิจของเขานะhelping them ช่วยเหลือ and work in a relaxed environment ทำงานใน environment ก็คือสิ่งแวดล้อมที่ relax ก็คือพักที่ไม่ที่ผ่อนคลายนะครับ even unhappy people แม้แต่คนที่ไม่มีความสุขมา would feel better ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับ after visiting Mr. Jones shop หลังจากที่มาที่ร้านของ Mr. Jones นะครับSeeing how happy he was แล้วมาดูว่าเขามีความสุขเป็นยังไงนะครับหมายถึงมิสเตอร์โจนมีความสุขก็เลยมีความสุขตามไปด้วย When it came time to retire ตอนที่จะ retire ก็คือเกษียณนะครับ he passed on the family business ครับก็ผ่านธุรกิจทางครอบครัวนี่ to his son ไปให้ลูกชายครับ he made him promise ทำให้ลูกชาย promise ก็คือสัญญา to wear a badge นี่ที่จะใส่เสื้อซึ่งมีป้ายอันนี้นะครับทุกวัน was he has done นะครับที่เขาได้ทำไว้นะ then he confided in him sometime that he had never told anyone else แล้วเขาก็บอกเขาไม่เคยบอกใครว่า the bad comes first and the great business follow ถ้าป้ายมาก่อนแล้วเสร็จแล้วธุรกิจมันก็จะตามมาเองก็คือต้องทำตามมอตโต้ของตัวเองใช่ไหมแล้วธุรกิจมันจะดีขึ้นมาเองนี่คือเนื้อเรื่องนะครับ
คำถามหน่อยนะครับฟันไทม์นี่แปลว่าอะไรเวลาทำฟันใช่ไหมฟันไทม์แปลว่าเวลาทำฟันนะครับลองดูสิครับจากเนื้อเรื่องมา I serve customers ฉันบริการลูกค้า in a shop ฉันคือใคร I am a หรือ an อะไรอะไรนะ customer แปลว่าลูกค้านะฮะ a shop assistant ก็ได้ใช่ไหม I'm a shop assistant shop owner ได้ไหมได้ไหมได้แล้วแต่ลักษณะธุรกิจใช่ไหมถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็เป็น shop owner มาบริการเลยใช่ป่ะก็ได้นะครับแล้วแต่กำลังตอบดูว่าเป็นใครนะครับอย่างข้อ4เนี่ย I look after look after แปลว่าดูแลนะ I look after sick people ฉันดูแลอะไรคนป่วยเนี่ยไม่ใช่ฉันดูแล6คนนะดูแลคนป่วยเป็นอะไรครับเป็นคนไม่สบายตื่นมาบอกคนไม่สบายมา nurse ก็ได้มา doctor ก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่อันนี้ดีกว่าข้อ6I type letters and answer the phone. พิมพ์จดหมายและตอบโทรศัพท์ด้วยเป็นไรแปลว่ามันมีอยู่ในหนังสือSecretary อะไรนะ Secretary ก็ได้นะได้การนุการ It cutAnd style hair เนี่ย hair design เอาตัดด้วยนะ hair design อาจจะไม่ได้ตัด barber นะครับก็ hairdresser do the quiz answer the question นะดูถามแล้วก็ตอบคำถามครับเกมครับ name the jobลองตั้งชื่องานดูครับทำอะไรตั้งชื่องานเป็นอะไรตัวรูปครับสมายเขาบอกว่า What is the difference between an Indian elephant and African elephant อะไรคือความแตกต่างระหว่างช้างอินเดียกับช้างแอฟริกาอะไรคือความแตกต่างความแตกต่างคือ 4,800 กิโลเมตรไงมันต่างกันตั้งเท่าไหร่ 4,800 กิโลเมตรมันอยู่ห่างกันนั่นเองใช่ไหมระหว่างช้างอินเดียกับช้างแอฟริกาความต่างกันคือมันห่างกัน 4,800 เหมือนหมิงต่างก็ต่างไงอะไรเป็นต้นใช่ไหมWhen I grow up แปลว่าอะไรเมื่อฉันโตขึ้นก็เป็นความตั้งใจนั่นเองนะครับหมดหรือยังหมดแล้วนี่คือโมดูล1โมดูล1นะครับนี่คือเนื้อหาตอนท้ายของโมดูล1สปาร์ค2สำหรับนักเรียนม.2นะครับโอเคครับนักเรียนครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่าไม่มีเมื่อมีการทำ YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืม
บอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ